ชีวิตของเราได้ด้วยการเขียนจริงแล้วก็เป็นการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพื่อตัวของเราเองด้วยตัวของเราที่มาด้วยความสงสัยว่าเขียนเปลี่ยนชีวิตยังไงก็ได้คำตอบกลับไปจริงจากกิจกรรมอันนึงที่เขียนทบทวนว่าในอดีตเนี่ยเรารู้สึกยังไงคิดอะไรแล้วก็กิจกรรมที่เรานึกถึงคนที่เป็นต้นแบบได้ปลดปล่อยตัวเองจากกิจกรรมนั้นก็เลยรู้สึกแบบว่าเหมือนกับว่าเราหาคำตอบนานแล้วเราเหมือนถามตัวเองอยู่ในคำพูดหรือเรื่องราวบางเรื่องอะไรเงี้ยมานานแล้วแล้วมันก็ปลดปล่อยตัวเองได้จริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าที่ปล่อยเป็นจิ๊กซออะค่ะมันต้องมีครบถึงตัวนะแล้วมันถึงจะออกมาเป็นภาพที่ประกอบกันแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นคนที่ไม่เคยเขียนได้เขียนได้สองสามหน้าเพราะว่าต้องคิดว่าพอมันเรียนเสร็จแล้วเดินหน้าจะมีหน้าจะเริ่มที่จะเริ่มมองเห็นว่าการที่แบบการเขียนอะไรแบบนี้มันก็ต้องการเจอของจริงในการเป็นคีย์เวิร์ดแบบสองคำแรกใช่ไหมที่ก็แบบไม่หวังอยู่นั่นคือเสือกมาจนกิจการสุดท้ายมันเจอคำที่เขาแบบอาจารย์บอกมันก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตเราก็คือต้องเจอความต่างๆอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในความเชื่อบางอย่างอยู่แบบนี้แต่ก็จับจุดของมันวันนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาทุกคนเรียนไปสักการะทำไม่ได้เหมือนแล้วก็ให้น้ำตาตรงนั้นเลยสัญญาว่าต่อไปเรียนคอร์สอาจารย์เรื่อยว่าจะเป็นคนเปิดเผยที่สุดเพราะว่าตลอด